ช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับกล่องกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นกล่องเปล่านะครับ2กล่องกล่องนึงเราจะตัดด้านบนตรงนี้นะครับไม่ใช่ด้านบนสิด้านข้างตรงนี้ตัดด้านข้างเพื่อที่จะเปิดแล้วก็เอาไว้ใส่ทิชชู่เข้าไปข้างในได้เพิ่มความสูงให้หน่อยนะครับถักกาวมาโอเคครับหลังจากนั้นครับฝาแก้วพลาสติกตรงนี้นะครับผมมี2อันอันนึงแปะด้านบนอีกอันนึงแปะด้านหน้านี้นะครับอันนี้ด้านหน้านี้จะเป็นช่วงเหมือนกับเป็นหน้าของเจ้าชิสุแปะอันบนก่อนดีกว่าง่ายกว่าเราจะแปะให้มันถอยไปด้านหลังมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังต้องมีที่ดึงกระดาษทิชชู่ออกมาใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่าถอยมาด้านหลังตรงนี้มากเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ดึงกระดาษทิชชู่ได้น้อยลงนะครับแล้วครับเราก็จะรอให้กาวแห้งสักพักหนึ่งนะครับผมคราวนี้เราจะนำเอาเชือกมาด้านบนตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ประมาณสัก5เส้นโดยการแปะไล่ลงมาอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับขออนุญาตใช้เป็นเทปกาว2หน้านะครับแปะละช่วงหน้าส่วนที่ยื่นออกมาเป็นหน้าแล้วกับช่วงปากนะครับผมเราจะทำเป็นเส้นคู่อย่างนี้นะครับเส้นคู่แล้วก็แปะเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ตัวนี้ปิดลงมาอย่างนี้หน่อยต่อไปนะครับด้านบนจุกตรงนี้เราใช้วิธีการแปะรวบแปะชี้โค้งขึ้นเหมือนกับเป็นการมัดจุกขึ้นไปข้างบนจริงๆถ้าน้องๆไม่มีเชือกลักษณะแบบนี้นะครับผมลองคิดดูว่าเราจะใช้อะไรแทนได้บ้างอย่างเช่นใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แล้วมัดม้วนๆเป็นเส้นๆได้ไหมกระดาษนิตยสารม้วนๆเป็นเส้นๆยาวๆได้ไหมม้วนเป็นแบบเหมือนกับขยำนะครับแล้วก็ม้วนขึ้นมาแต่ว่าข้อเสียคือตรงนั้นเนี่ยมันจะสีสันเอ่ยแล้วก็ความโค้งงอความอ่อนนุ่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เท่ากับตัวที่เป็นเชือกนะครับแต่มันก็จะได้เป็นอีกความรู้สึกนึงก็ต้องลองดูว่าถ้าใช้วัสดุทดแทนแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะไม่แน่นะอาจจะได้ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ที่แตกต่างไปแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งก็ได้โอเคนะครับพอได้กระจุกประมาณนี้แล้วก็เราจะคลายปมตรงปลายนิดนึงนะครับเชือกที่เราตัดมาตรงนี้นะครับยีปลายเชือกให้เหมือนกับเป็นหัวฟูผมฟูประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นก็มาถึงขั้นตอนของการเอาหนังสติ๊กมามัดนะครับยีกระจายคลายปมมันออกมาได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะใช้วิธีการใช้เชือกแบบนี้นะครับทำเป็นรูปตัว U นะครับทบกันไล่ออกมาตรงนี้นะครับตามตัวข้างๆพอแปะให้เต็มให้ทั่วจัดทรงฟูๆหน่อยก็จะได้ออกมานี่นะครับผมจากปลายของเชือกของเรานะครับที่มันเป็นม้วนกันอยู่เนี่ยพี่ตกยีแล้วก็คลายมันออกให้สูงขึ้นมาหน่อยนึงให้มันเป็นริ้วแบบนี้ด้านหลังก็เหมือนกันปิดแค่นี้พอติดแค่ช่วงแผ่นด้านบนกระดุม2เม็ดฝาขวดน้ำพลาสติกนำมาเลยแปะตัวก็จะให้มีเชือกมาปิดขอบตาด้านบนนิดนึงให้มันซ่อนอยู่แล้วก็จมูกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้โดนขนอะไรบังเท่าไหร่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์อาจจะไม่ได้นุ่มนวลเท่านี้นะครับผมก็จะได้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่มีประโยชน์ในการช่วยสั่งขี้มูกเวลาที่เราไม่สบายหรือว่าซับน้ำตาเวลาที่เรา
เสียใจมาช่วยปลอบใจกันได้นะครับขอบคุณนะครับนี่น่ารักจริงเอาละชิ้นงานต่างๆแบบนี้นะครับทำเสร็จแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวส่งมาอวดกันด้วยช่วงหน้าไปดูกันดีกว่าว่ามีใครมาอวดชิ้นงานอะไรครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับผม